อุ๊ยเห็นนะจันจิหวานออกสื่อโผล่คอมเมนต์ไอจีมาริโอชาวเน็ตรีเควสขอดูรูปคู่บ้างยังคงคอนเซปต์คู่รักหวานน้อยแต่หวานนะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนสำหรับสองซุปตามาริโอเมาเรอร์และจันจิจันจิราจันพิทักษ์ชัยแต่ทว่าล่าสุดบนอินสตาแกรมมาริโอขีดล่าง MM38 ของฝ่ายชายกลับมีโมเมนต์ฟินๆที่ทำให้แฟนคลับกรี๊ดหนักมากเมื่อเจ้าตัวนำเอาภาพถ่ายอวดมุมหล่อและมุมทะเลนมาโพสต์ให้แฟนคลับได้หายคิดถึงพร้อมแนบแคปชั่นคำอวยพร Have a good day everyone ซึ่งก็แน่นอนว่าไม่เพียงแต่จะมีทั้งแฟนๆทั้งเพื่อนพ้องคนดังเข้ามากดันไลค์และคอมเมนต์ทักทายพระเอกหนุ่มกันอย่างคึกคักเท่านั้นแต่สาวคนพิเศษจันจิจันจิราก็ยังเข้ามาร่วมเสริมทับด้วยการเขียนข้อความ200,000บวกบวกบวกไลค์เพื่อมอบไลค์ให้กับหวานใจแบบจัดหนักจัดเต็มอีกด้วยขณะที่คลับทั้งของจันจิและมาริโอที่ได้เห็นคอมเมนต์ดังกล่าวก็ไม่พลาดเช่นกันที่จะใช้โอกาสนี้ส่งข้อความรีเควสต์ขอดูภาพถ่ายร่วมเฟรมของทั้งคู่ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครยอมใจอ่อนหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆแค่คอมเมนต์หวานคราวนี้ก็ทำให้แฟนคลับใจพองกันสุดๆแล้วมาริโอรีบคอมเมนต์กลับจันจิโพสหวานเวอร์อวยพรวันเกิดลงโซเชียลจันจิโชว์หุ่นเป๊ะเอวเอสในชุดบิกินี่หลายคนถามมาริโอถ่ายภาพให้หรือเปล่าแอนทองประสมช้อปปิ้งอย่างเพลินในวันหยุดตอนจบพีคมากเจ้าตัวได้แต่หัวเราะแก้เขินเอทินพันธ์อัดคลิปแฟนสาวแอนทองประสมช้อปปิ้งเพลินจนห้างปิดต้องวิ่งหน้าตื่นออกมาเอ่ยขอโทษแบบเขินทำอดกินข้าวเย็นไปเลยหลายคนเห็นแล้วต่างบอกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆยกให้เป็นคู่รักมาราธอนยืนยงมากๆสำหรับคู่ของนางเอกและผู้จัดละครคนเก่งแอนทองประสมกับแฟนหนุ่มเอทินพันธ์ถึงวันนี้ทั้งคู่รักและจับมือกันมากว่า17ปีแล้วต้องบอกว่าเป็นคู่รักในแบบฉบับของเพื่อนแท้ที่มีแต่ความเข้าใจกันและกันจะเห็นว่าไลฟ์สไตล์ของทั้งแอนและเอมีความเหมือนกันและคอยเป็นกำลังใจให้กันอยู่ตลอดเรียกว่าเป็นคู่แท้ที่มองตาก็รู้ใจจริงๆล่าสุดเป็นคลิปที่พิสูจน์รักแท้และความเข้าใจของทั้งคู่เมื่อแอนทองประสมใช้วันว่างเดินช้อปปิ้งจนห้างปิดทำเอาฝ่ายเอทินพันธ์ยืนคอยจนอดกินข้าวเย็นเลยทีเดียวเจ้าตัวได้แต่หัวเราะเขินๆพร้อมกับเอ่ยขอโทษแบบน่าเอ็นดูซึ่งดูจากคลิปที่ฝ่ายเอทินพันธ์เป็นคนถ่ายเก็บไว้นั้นบอกเลยว่าไรซึ่งความทะเลาะหลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นคู่ที่น่ารักมากฝ่ายสาวๆกังแอบบอกว่าอิจฉาพี่แอนกันเป็นแถวเพราะแฟนน่ารักจริงไปดูคลิปความน่ารักของแอนหลังเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งเลยจ้าแอนทองประสมเล่าชีวิตวัยเด็กอยากเป็นคุณหนูต้องกินข้าวไข่ระเบิดแกดันจบหักมุมอย่างฮาแอนทองประสมรักมาราธอน17ปียอมรับรอวันแต่งงานกับเอทินพันธ์ก็ริชชี่ภาพเด็ดจากดีเจเจมแอบแซวสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายความรักมานานแล้วก็ริชชี่หลังเปิดตัวว่าคบกันภาพฟินๆจากแฟนคลับและพี่พ้องน้องพี่ในวงการหนึ่งในนั้นคือดีเจเจมณัฐวินถูกปล่อยออกมาให้ได้กรี๊ดกลายเป็นคู่รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงสำหรับคู่ของก๊อตอิทธิพัทรกับริชชี่อรเนศรจากคู่จิ้นที่แฟนคลับต่างเชียร์ให้เป็นคู่จริงวันนี้สำเร็จผลแล้วพลังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิทธิฤทธิ์
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากซึ่งหลังจากที่ก็อตได้เปิดใจเปิดตัวด้วยภาพคู่พร้อมกับสถานะว่ากำลังคบกันนั้นทำให้แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมริชชี่แปลว่าแฟนก็อตขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยทันทีเรียกว่าเป็นกระแสคู่รักป้ายแดงที่มีแต่คนพูดถึงเพราะเป็นกระแสที่สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับที่ลุ้นและเชียร์มานานจึงทำให้ภาพน่ารักรักภาพแอบถ่ายที่ถูกเก็บงำมานานถึงเวลาได้ปล่อยให้ได้เห็นกันเช่นเดียวกับดีเจเจมส์ณัฐปวินที่ได้โพสต์ภาพคู่ของก็อต ริชชี่ที่เขาเคยเก็บภาพเอาไว้ตอนที่ได้ทำงานร่วมกันโดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นไว้อย่างน่ารักว่าท่านแน่ทุกอย่างถูกเฉลยมาแล้วว่าก็อต ริชชี่แอบรู้สึกดีๆและคบกันมาสักพักแล้วนั่นเองจ้าเซอร์ไพรส์ก็อต ริชชี่เปิดตัวคบกันลงภาพคู่หวานทะลุเฟรมล้วงหัวใจริชชี่อรเนศคิดยังไงกับความรักพูดถึงสถานะก็อต อิทธิพัทรคู่จิ้นเพื่อนสนิทซ่อนเงารักละครที่ทำให้ก็อต ริชชี่จากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงริชชี่ตอบชัดแล้วกับความสัมพันธ์หลังก็อตเปิดตัวนำว่าคบกันด้วยภาพหวานหมากคิมเบอร์รี่พาชมสวนผักข้างบ้านที่เขาใหญ่ช่วยกันเก็บผลผลิตยามเย็นบ้านพักตากอากาศที่สร้างด้วยความรักของคู่หมากปรินกับหวานใจคิมเบอร์รี่ที่เขาใหญ่นั้นสวยงามและน่าอยู่จริงๆเรียกว่าดีทุกอย่างเลยทั้งบ้านหลังงามที่เป็นสีขาวสวยหลังใหญ่ตกแต่งแบบเรียบง่ายและบรรยากาศอันร่มรื่นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเรียกว่าแค่ดูยังสดชื่นไปด้วยซึ่งช่วงนี้ทั้งคู่ก็ไปพักผ่อนกันอยู่ที่นั่นและล่าสุดหนุ่มหมากก็ได้โพสต์ภาพพาไปดูสวนแปลงสวนผักข้างบ้านที่ทั้งคู่ลงมือลงแรงช่วยกันปลูกแถมยังออกผลผลิตงดงามให้ชื่นชมกันแล้วผักสดน่าทานมากซึ่งหมากได้โพสต์แคปชั่นไว้ว่าปลุกเย็นชีวิตก็เป็นเช่นนี้ส่วนทางด้านคิมเบอร์รี่ยังมาคอมเมนต์น่ารักๆอีกว่าหอมขี้ไก่ชื่นใจอีกหนึ่งความสุขเล็กๆที่บ้านเขาใหญ่กับบรรยากาศยามเย็นหมากคิมเบอร์รี่ช่วยกันเก็บผักช่างเป็นภาพที่เรียบง่ายแต่น่ารักการมากๆคู่นี้คุยสบายๆกับหมากปรินผู้ชายหลายบุคลิกเปิดรับหวานคิมเบอร์รี่แค่มีเธอคนนี้ก็เพียงพอหมากคิมเบอร์รี่เคลียร์แล้วที่เห็นแค่บ้านตากอากาศแต่กำลังหาเรือนหออยากให้ใกล้รอนกับลืมใบเตยส่งกำลังใจให้ในวันที่เหนื่อยหวานละมุนแต่พลิกตรงท้ายประโยคเป็นคู่สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันที่มีความน่ารักกุ๊กกิ๊กออกมาให้เห็นเสมอสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มประภัสชัยหรือกับโปเตโต้และภรรยาสาวคนสวยใบเตยสุวพิชที่เพิ่งแต่งงานไปใช้ชีวิตคู่กันแบบสวีทสุดๆและล่าสุดทั้งคู่ก็เผยโมเมนต์ในวันที่ฝ่ายชายอาจจะกำลังเผชิญกับเรื่องราวสุดหนักใจแต่ภรรยาก็ยังคอยอยู่ข้างๆและมอบกำลังใจให้แบบน่ารักน่าชังทำเอานักร้องหนุ่มปั๊บโปเตโต้ยิ้มได้ในวันที่ล้าๆเมื่อภรรยาสาวใบเตยส่งกำลังใจน่ารักรักมาให้ผ่านข้อความที่เขียนด้วยลายมือแม้จะเขียนตกหล่นไปบ้างแต่ทำเอาหนุ่มปั๊บลืมไม่หยุดโดยปั๊บได้โพสต์ภาพกระดาษโน้ตแผ่นเล็กที่ถูกเขียนด้วยลายมือของใบเตยว่าเราต้องเรื่องราวต่างๆไปด้วยกันสู้ๆนะที่รักอยู่ข้างๆเสมอแม้จะช่วยอะไรไม่ค่อยได้ไอแก่พร้อมกับแคปชั่นว่ากลับมาตอนดึกๆ ก็มีข้อความโพสต์ติดไว้ซึ่งรู้เลยว่าเขียนตอนง่วงแน่นอนเพราะเขียนตกไปแต่ก็รู้สึกซาบซึ้งมากและขอบคุณมากจริงๆช่วงนี้มีเรื่องให้เหนื่อยหัวใจเยอะเหลือเกินแต่ฉันจะลุยต่อไปขอบคุณมากนะงานนี้เพื่อนๆและแฟนๆพากันมาส่งกำลังใจล้นหลามพร้อมกับแซวกันใหญ่ว่าเจ็บที่ท้ายประโยคแบบนี้เขาเรียกว่ารักครบรส
จริงไหมหนุ่มปั๊บ